สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่1เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่ากอรมนกับเรือดำน้ำลดแรงปะทะในสงครามข้อมูลเนื้อหาใจความครับกลองสถานการณ์บวกการรุกของคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนรัษฎร ที่มีวิโรธลักษณะอดิศรเป็นประธานและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปที่มีรังสิมันโมเป็นประธานเป็นการลุกอย่างหนักเลยนะครับมีการตั้งโจทย์ปัญหาในประเด็นด้านการทหารและความมั่นคงเพื่อตรวจสอบอย่างเข้มขน้นภายใต้สภาพการที่รัฐบาลและกองทัพเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่เอื้ออาทรและก็พึ่งพากันอยู่นับตั้งแต่การเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเสถาทวีสิน ซึ่งประกาศว่าเป็นผู้ที่ํำกับดูแลความมั่นคงไม่จะเป็นต้องมีรองนายกรัฐมนตรีแต่อยา่างใดจากการเปิดประเด็นของรอมดอนปัญจอซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัตยิยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพศ2551เพื่อยกเลิกกฎหมาย ว่าโดยการรักษาความมั่นคงภายในเนื่องจากเห็นว่ากฎหมายว่าโดยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยให้อำนาจข้าราชการทหารมีอำนาจมากในการดําเนินงานเรื่องความมั่นคงภายในประเทศผ่านทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรหรือที่เรียกกันว่ากอรมนซึ่งมีลักษณะความสลับซับซ้อนภายในองค์กรและยังเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นเปลืองกําลังคน จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะให้มีหน่วยงานนี้เนี่ยในบริบทของสังคมปัจจุบันอีกต่อไปดังนั้นเห็นสมควรยุบกออรามานหนโดยสภาได้มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นกันในประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็มียอดคอมเมนต์มาเป็นจนํานวนมากรอมดอนเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่าถือเป็นยุทธการที่มีกองทัพไซเบอร์เข้ามาร่วมแจมมากน้อยขนาดไหนและน่าจะเป็นร่างกฎหมายที่มียอดคนคอมเมนต์มากที่สุดในประวัติการ นั่นเป็นประเด็นแรกครับที่พักก้าวไกลเนี่ยกำลังบอกกับสังคมว่ากําลังทําหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในพื้นที่ความมั่นคงแต่ถูกมองว่าเป็นแดนสนธยาที่สังคมภายนอกเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการออกมาตั้งคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงการจัดซื้อเรือดำนำ้ําแล้วก็เปลี่ยนไปซื้อเรือปริเกตจากประเทศจีนซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก1000ล้านบาทเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมและกลองทัพเรือไทยจะเสียเปรียบจีนอีกรอบหนึ่งหรือไม่ไม่เท่านั้นนะครับยังลงรายละเอียดเรื่องจุดอ่อนในการซื้อเรือฟริเกตอีกหลายข้อด้วยกันแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าควรจะยุกเลิกโครงการไปเลยและเอาเงินคืนมาตั้งโครงการประมูลใหม่จะดีกว่าหรือไม่โดยคณะกรรมาการทหารเนี่ยได้ขอให้กองทัพเรือไปชี้แจงในเรื่องของขั้นตอนและความคุ้มค่าในการเลือกเปลี่ยนมาซื้อเรือฟริเกตของจีนให้ได้ แต่กองทัพเรือยังขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับโดยเฉพาะสัญญา g 2 g ซึ่งมีการโจมตีมาตลอดว่าเป็น G2G เกไม่ต่างไปจากโครงการรับจำนำข้าวนั่นแหละครับทีนี้เมื่อหารมาดูการทํางานของพักเก้าไกลในสภาเช่นการตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีก็ถูกนายกปฏิเสธไปอย่างสิ้นเชิง แต่กลับตอบกระทู้สดของสสฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเลยทําให้ก้าวไกลเนี่ยต้องใช้คณะกรรมการธิการเป็นด่านหน้าในการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลให้เป็นผลขณะที่รัฐบาลเองก็ใช้สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแหละครับใช้สุทินเป็นหนังหน้าฝ่ายคอยเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสงบสึกลงอย่างน้อยก็จะได้พูดคุยกันได้บอกถึงเหตุผลของแต่และฝ่ายไ,ไม่ใช่มาตั้งป้อมที่จะประกาศสงครามกันไปซะทุกเรื่องนะครับ จะเห็นได้จากกรณีที่ให้รังสิมันโรมประธานกรรมธิการความมั่นคงกับปิยรัตจงเทพกรรมธิการและคณะเข้าไปคุยกับตัวแทนของเหล่าทัพที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมที่สีสมานโดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างกอรอมนในขณะที่บรรดาเพจซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพักก้าวไกลเนี่ยต่างก็ออกมาติดแฮชแท็ afe, กเซฟกอรอมนเป็นทิวแถวเลยนะครับหลังจากที่สสของพักออกมารณรงค์ในการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ รวมไปถึงเรื่อง I.O. ซึ่งก็ถูกนำมาตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการที่พบทรเคยประกาศด้วยตนเองเมื่อครั้งแถลงนโยวบายว่าจะกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองซึ่งตัวแทนของกองทบกก็ได้อธิบายเรื่องความจะเป็นว่าครจะยังมีกอรมนอ,อยู่และกองทัพเรือก็รับไปแก้ปัญหาเรื่อง I.O. โดยยืนยันว่าไม่ให้ไปร้อยค่าใคร แล้วก็จะไม่ให้มีไอโอสีเทาหรือสีดําทําให้บรรยากาศที่ออกมาเนี่ยจึงมีแต่ภาพบวกเป็นฉากหน้าไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของเรือดําน้ำเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าพักก้าวไกลก็คงจะเกาะติดแล้วก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันเนื่องจากมีถังข้อมูลในการตรวจสอบจากกูรูคอยสนับสนุนอยู่จึงเป็นเรื่องที่กองทัพเรือเองก็รู้ดีนะครับว่าต้องชี้แจงให้ชัดเจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่ทางเลือกในการไม่ได้เครื่องยนต์จีนเนี่ยคือการเปลี่ยนเป็นเรือดำน้ำในหน้าสื่อ ยังมีอยู่แค่นั้นชุดข้อมูลของฝ่ายตรวจสอบที่หลังไหลออกมาถึงพุ่งเป้าไปที่การพิจารณาจุดอ่อนของการจัดหาเรือฟริเกตจีนซะเป็นส่วนใหญ่กองทัพเรือเองก็ประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมจะต้องช่วยกันพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียร่วมกันแต่ก็ใช่ว่าประตูในการแก้ไขปัญหาช่องทางอื่นจะปิดตายซะทีเดียวไม่ใช่นะครับเพราะมีรายงานว่าการเปิดประเด็นเรื่องฟริเกตจีนเนี่ยเป็นแค่แผนสำรองที่เตรียมเอาไว้เท่านั้นเอง เพราะว่าความหวังในการที่จะได้เครื่อง,งยนต์เยอรมันเนี่ยยังไม่ได้เป็นศูนย์ซะทีเดียวนะครับรัฐบาลเองได้ส่งสัญญาณไปยังกองทัพเรือว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปเจรจาก,กับจีนเพราะว่าฝ่ายเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและอาจจะมีข่าวดีที่โครงการเรือดำน้ําจีนอาจจะกลับมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งงานนิทรศาการอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทาง สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมและพันธมิตรเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้ชื่อง,งานที่ว่า Defense and Security ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างัาที่6ถึงมาที่9ก้าพฤษายน,นี้เนี่ยจะมีตัวแทนที่เป็นบริษัทกึ่งรัฐวิสาหกิจชื่อว่า c s c ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐบาลแล้วก็บริษัท CSOC ที่ต่อเรือดำน้ำ S26T ให้กับไทยก็ถูกควบรวมกิจการมาไว้แล้วนะครับ จะมาเปิดบูตด้วยโดยการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการจัดนิทรรศการในส่วนยุทธปกรณ์กองทัพเรือเช่นเดียวกันนะครับโนริโก้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยก็จะนําเสนอยุทธปกรกรในส่วนกองทัพบกด้วยโดยจะมีผู้ช่วยทูตทหารจีนตัวแทนกองทัพและก็ปุริตบูโรของจีนเดินทางมาด้วยซึ่งคาดว่าสูทินครังแสงและพบัรรอของไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการพูดคุยกันในงานซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่อง ที่ทีมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยรับทราบการดําเนินการมาโดยตลอดทุกขั้นทุกตอนแต่ในสถานะตอนนี้รัฐบาลกลายเป็นการชนระหว่างกองทัพกับก้าวไกลดังนั้นจึงทําได้แค่การประสานให้พูดคุยถกแถลงกันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงจะไปยืนอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับการเชิญก้าวไกลเข้ามาในพื้นที่ทหารเพื่อให้เกิดภาพการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรหวังจะลดดราม่าและก็การปั่นกระแสในฐานมวลชนของฝ่ายตนเอง ไม่ใช้อคติในการเอาชนะค่าขานกันแต่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเองก็ต้องปรับตัวและนําเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับปรับจูนไม่ให้เกิดการประทะกันด้วยอารมณ์และความรู้สึกจนถูกหยิบไปใช้เป็นเครื่องมือชักจูงมวลชนให้เผชิญหน้ากันจนเกิดเป็นความเกลียดชังขึ้นมานะครับ